สวัสดีค่ะเดี๋ยวนี้เราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับประเด็นนางงามกันอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่ว่าก่อนอื่นเลยขอกราบขอบพระคุณสําหรับทุกท่านที่ส่งซุปเปอร์แตงเข้ามาให้มินและทุกท่านที่ได้รับชมคลิปวิดีโอนะคะจะดูโฆษณาไม่ดูโฆษณาจะคอมเมนต์เข้ามาหรือไม่เป็นไรเลยจริงๆแต่อยากให้คอมเมนต์เข้ามาเพราะอยากรู้ความคิดเห็นของทุกคนเลยค่ะเมื่อวานขอบพระคุณมากๆที่มีFC จากเมียนมาส่งความคิดเห็นเข้ามาบอกว่าประมาณว่ารู้ได้ยังไงว่าคนพม่าไม่สวยรู้ได้ยังไงว่าคนพม่าไม่รวยอะไรอย่างเงี้ยขอกราบขออภัยไม่ได้มีเจตนาจะดูถูกหรือบูลลี่อะไรเลยนะคะแอดมินเคยไปพม่าายอมรับว่าพม่าเนี่ยเป็นประเทศที่ผู้คนใจดีมากนะจริงๆผู้คนใจดีมากและเขายังเคร่งศาสนาพุทธมากกว่าเมืองไทยอีกตัวเองจริงๆเวลาไปตามวัดตามสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆของเขายังไงก็ตามคุณต้องถอดรองเท้าเลยนะครับต้องถอดรองเท้าไม่ใช่แบบว่าอยู่หน้าวัดแล้วไม่ใช่แบบว่ากําลังจะขึ้นโบสถ์แล้วถอดไม่ใช่นะตั้งแต่อยู่หน้าวัดเลยอ่ะตั้งแต่ตามท้องถนนจะเดินเข้าวัดคุณต้องเริ่มถอดรองเท้าตั้งแต่ตอนนั้นเลยดังนั้นไปพม่าเนี่ยคุณจะมาใส่รองเท้าผ้าบงผ้าใบหุ้มส้นมันจะไม่สะดวกเลยสะดวกสุดคือรองเท้าแตะเพราะว่าถ้าไปทัวร์วัดทัวร์อะไรเงี้ยคุณจะต้องถอดรองเท้าบ่อยมากนะคะและคนพม่ายึดมั่นในศาสนาพุทธมากและที่สำคัญคนพม่าเก็บเงินเก่งมากขยันอดทนและเก็บเงินเก่งเห็นไหมว่าคนพม่าที่เข้ามาอยู่เมืองไทยหลายคนรวยไปแล้วนะเขาเก็บเงินเก่งเขารู้จักใช้เงินมีเงินเขาชอบไปซื้อทองผู้หญิงเขาสวยๆเยอะสวยๆเยอะแต่แอดมินสงสัยว่าสาวพม่าที่มาประกวดมิสแกรนด์แอดมินไม่ได้ดูก่อนหน้านะแต่แอดมินดูปีที่น้องมีประกวดที่น้องไม่มีที่เคยอยู่ไทยแล้วบอสก็ส่งให้เป็นตัวแทนพม่าแล้วประกวดหลังจากนั้นแอดมินรู้สึกว่าทำไมเขาจะคัดคนที่รูปร่างไม่ค่อยสวยมาปะรู้สึกกันปะแต่ไม่ได้หมายความว่าสาวพม่ารูปร่างอย่างนี้ทุกคนไม่ใช่เพราะแอดมินเคยไปเห็นสาวพม่าที่ประกวดมิสยูนิเวิร์สสวยๆทั้งนั้นเลยตัวเองแอดมินก็เลยงงไงแต่แอดมินไม่รู้ว่าเมียนมาก่อนปีน้องมีเมียรูปร่างเป็นยังไงแอดมินไม่ได้ดูแอดมินมาตามดูน่าจะปีอิงฟ้าปีน้ำก็ดูขัดขาดหายหายอ่ะนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันจริงๆเพราะว่ามีสาวสวยเยอะเขาไม่ค่อยศัลยกรรมด้วยตัวเองและมินจะชอบตรงนั้นมากเลยหน้าอกใหญ่ไม่ได้ศัลยกรรมแล้วสวยๆเยอะแต่ว่าแอดมินสงสัยไงว่าสาวพม่าตั้งแต่ปีมีมาแล้วอะมีแล้วก็มีแล้วก็น้องคนเนี้ยใช่ป่ะเอ๊ะทำไมดูเขาแบบรูปร่างยังไม่ค่อยสมส่วนแต่ไม่ได้หมายความสาวพม่าไม่สวยนะมีสวยๆมีที่ไปยูนิเวอร์สรูปร่างดีกว่านี้เยอะๆเลยแล้วเคยเห็นสาวพม่าที่ไปประกวดมิสเอิร์ธก็สวยนะรูปร่างดีกันเลยแต่งงไงว่าเอ๊ะทำไมที่เข้ามาประกวดมิสแกรนด์ทำไมมันควรจะมีที่สวยได้กว่านี้อีกป่ะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันแต่ไม่ได้หมายความว่าคนพม่าไม่สวยนะคะไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นนะอ่ะมาดูเดี๋ยวนะอันนี้จะไล่ไปเรื่อยๆเลยแล้วกันนะจ๊ะอันนี้ปีน้องมีจะเห็นได้ชัดว่าน้องมีจะช่วงบนยาวนะจ๊ะแต่ช่วงล่างจะสั้นอ่ะแต่น้องมีอยู่ที่ไทยนะแล้วก็บอสก็ให้มันเป็นตัวแทนที่เมียนมาแล้วก็มาประกวดจะเห็นค่อนข้างชัดอะว่าแบบรูปร่างไม่สมส่วนอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะก็ไม่เป็นไรด้วยความน่ารักของน้องมีก็มาไกลมากตอนนี้ไปทำมาหากินอยู่เมียนมามากไปโด่งไปดังอยู่ที่นั่นใช่ไหมแล้วน้องมีบอกว่าคนเมียนมาต้อนรับน้องดีมากดีมากทีนี้พอมาปีถัดมาจากน้องมีคือน้องมีก่อนจะไปน้องมีมาคนล่าสุดปัจจุบันนี้ก่อนชื่อน้องอะไรนะคนล่าสุดอันนี้มินขอบพระคุณคลิปอันนี้จากท่านใดถ่ายชัดมากก็จะเห็นว่าจะมีรูปร่างคล้ายๆน้องมีก็คือจะข้างบนยาวหรือว่ายังโตไม่เต็มที่หรือเปล่าคะเด็กอายุ18คนนี้18นะที่เข้าประกวดปีนี้จะแล้วรู้สึกว่าข้างบนมันจะค่อนข้างยาวและช่วงขาตั้งแต่หัวเข่าลงมาจนถึงฝ่าเท้ามันจะสั้นหน่อยอ่ะมันจะสั้นหน่อยแต่มินไม่รู้ว่าไปดูหน้างานจริงสวยหรือเปล่านะบางทีกล้องเขาอาจจะแบบการตั้งมุมตั้งองศาแต่มินเห็นตอนที่เดินที่เวทีเขาถ่ายจริงๆก็รูปร่างลักษณะเนี้ยตัวเองที่เขาเดินที่รอบพรีลิมก็จะอย่างเงี้ยคือ
ช่วงบนจะยาวกว่าช่วงล่างการเดินยังไม่ถือว่าสมูทมากนะคะเป็นรูปร่างของเด็ก18ป่ะยังตัวไม่เต็มที่ป่ะส่วนปีน้องมีมีคือปีที่แล้วมิสแกรนด์เมียนมาปีที่แล้วคนนี้ถือว่าหน้าสวยมากแต่ก็คล้ายๆกันคือจะมีปัญหาตรงช่วงกลางลำตัวลงมามันจะยาวกว่าตัวเองแล้วพอช่วงหัวเข่าลงมาถึงปลายเท้ามันจะสั้นอ่ะมันจะประมาณรูปร่างยังไม่สมส่วนมากอ่ะคือ3 ปีแล้วที่ส่งมาลักษณะเนี้ยแต่คนนี้หน้าสวยมากนะคนนี้หน้าสวยแอดมินก็เลยไม่รู้ไงว่าแบบเกิดอะไรขึ้นยังไงเพราะจริงๆแล้วเมียนมาถามว่ามีคนสวยรูปร่างที่ไหมมีนะตัวเองมีเห็นไหมรูปนี้จะยิ่งชัดเลยมีค่ะมีรูปร่างสวยมีแต่ว่าแอดมินก็งงเดี๋ยวจะมาให้ดูอีกภาพหนึ่งเป็นภาพนิ่งของน้องคนนี้น้องเมียนมาปีนี้แหละใส่ชุดอันเนี้ยเราจะยิ่งชัดเลยว่าแบบช่วงบนมันจะยาวอะหน้าตาถามว่าหน้าตาไงมีว่าหน้าตาธรรมดานะสวยเหมือนกันก็หน้าตาดีแต่ยังถือว่าธรรมดาเห็นไหมมันจะแบบรูปร่างยังไม่ถือว่าสมส่วนมากแล้วศีรษะจะใหญ่พอศีรษะใหญ่แล้วช่วงไหล่เล็กมันจะดูรวมๆแล้วมันยังไม่ใช่อ่ะแอดมินพูดตรงๆถ้าเข้าท็อป5ได้ถือว่าโอมากแล้วนะแต่คนเมียนมาชอบมากอันนี้เขาไปจัดโรงละครอะไรดูกันที่ประเทศเขาเลยนะเชียร์มากเชียร์มากแอดมินเข้าใจแต่ว่าถ้าเข้าท็อป5ได้แอดมินถือว่าที่สุดแล้วตัวเองถือว่าที่สุดแล้วเขาบอกเป็นสาวน้อยมหัศจรรย์แอดมินก็เชื่ออย่างนั้นแหละเพราะอายุเพิ่ง18เองใช่ไหมแล้วก็มีความตั้งใจสูงมากรอบที่แต่งชุดประจำชาตินี่ก็คือมุ่งมั่นมากอะไรอย่างเงี้ยคือเด็กอะเนาะเด็กอายุ18อะเนาะแต่แอดมินว่ายังไม่ถึงมองตัวเองและมินก็ไปดูแอดมินจำได้สาวพม่าที่เข้ามาประกวดมิสยูนิเวิร์สจะค่อนข้างดีกว่านี้นะจะแบบรูปร่างดีกันเลยเดี๋ยวแอดมินจะให้ดูคนหนึ่งนะคะคนนี้แอดมินชอบเขามากเลยจนตอนนี้เขาไปปักหลักทำมาหากินอยู่ที่ลอนดอนละคือคนนี้หลายคนจำได้เพลย์ฟอร์เมียนมาคนนี้ปีไหนอ่ะปี20ตูซาวินลวินปี20ไปอยู่ลอนดอนแล้วจ้ะตอนนี้เป็นลิภัยอยู่ลอนดอนอาชีพตอนนี้เป็นนางแบบแล้วก็นักเคลื่อนไหวคนนี้สวยมากสวยมากปีนั้นได้ชุดประจำชาติยอดเยี่ยมด้วยทั้งที่ชุดเธอมาไม่ทันเพราะว่าพม่าตอนนั้นก็เกิดเรื่องเกิดราวสู้รบกันเองในประเทศแล้วล่ะตอนนี้ไปเป็นเข้าสังกัดโมเดลลิ่งที่อังกฤษนะคะอยู่ในลอนดอนหน้าเขาจะเศร้าๆหน่อยแต่สวยและหุ่นดีรูปร่างดีเห็นไหมเขาจะสมส่วนหมดเลยตัวเองเขาไปมิสยูนิเวิร์สปีนั้นพม่าสวยๆเยอะนะแต่อันนี้ไม่เข้าใจไงว่าที่ส่งมาแกรนอะทำไมแบบมันควรจะได้รูปร่างดีกว่านี้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยจริงๆพม่าสวยๆเยอะนะคนนี้สวยตอนนี้ไปปักหลักทำมาหากินที่ลอนดอนลี้ภัยนะคะเพราะตอนนั้นนางออกมาแสดงจุดยืนเลยให้ทั่วโลกเห็นใจพม่าด้วยช่วยพม่าด้วยตอนนั้นเวทีเป็นของพอลล่าอยู่ไงเห็นไหมรูปร่างเลยเขาดีนี่น่าจะอยู่ที่ลอนดอนแหละสวยเลยตัวเองคนนี้สวยสวยแล้วก็ยังมีอีกหลายคนนะเดี๋ยวนี้แต่มินชอบคนนี้ที่สุดเลยแล้วก็เคยเห็นแอมมินเห็นเคยเห็นสาวเมียนมาไปประกวดที่มิสเอิร์ธก็สวยนะรูปร่างดีส่วนใหญ่เขาไม่ได้เสริมไม่ได้อะไรกันด้วยนะเขาแบบมายังไงก็ไปอย่างนั้นรูปร่างแม่ให้มาเลยหน้าตาแม่ให้มาแล้วสวยอะเป็นความสวยที่แบบแอมมินชอบงานชอบแบบมันดูละมุนตาดีคนนี้ของปี22ซาลิโมนะคะ22ซาลิโมที่ไปประกวดมิสยูนิเวิร์สก็สวยหุ่นดีเหมือนกันแล้วก็ไม่ได้เสริมหน้าไม่ได้อะไรเลยแล้วก็หุ่นดีเหมือนกันมันจะสมส่วนไปหมดเห็นไหมสมส่วนไปหมดเนี่ยคือถ้าเมียนมาส่งลักษณะนี้มามิสแกรนด์ได้อะไอ้มีนว่าโอเคเลยมันจะสมส่วนไปหมดแต่นี่เขาไปมิสยูนิเวิร์สแอดมินเลยเข้าใจว่าน่าจะเป็น ND ฝั่งเขาแหละ ND ฝั่งเขาอะที่แบบทำไมแบบยังไงเนาะอ่ะเดี๋ยวมาดูอีกภาพอันนี้จะเป็นของ Miss Universe เมียนมาที่จะมาประกวดปีนี้แหละชื่ออะไรล่ะเทสซานแอนเดอร์เซน
เทสซานเอเดอร์เซนเป็นลูกครึ่งแอดมินไม่ชอบหน้าเท่าไหร่หน้าเหมือนคาเมล่าเบลเดนคือเป็นลูกครึ่งทรงแข็งแข็งแต่รูปร่างก็ดีรูปร่างนี้แอดมินชอบหน้าพม่าแบบเดียวเรียวมากกว่านะแต่ขาเขอเลยหุ่นดีเลยตัวเองหุ่นดีมันจะสมส่วนแล้วก็อีกคนนึงนะคะอีกคนนึงเป็นมิสยูนิเวิร์สเมียนมาปี23อมราโบอมราโบเดี๋ยวมาดูกันเนี่ยเขายืนกับมิสแกรนด์เมียนมาที่มาปีนี้ด้วยเห็นไหมจะเห็นเลยว่าคนนั้นหุ่นค่อนข้างดีแต่ว่ามิสแกรนด์เมียนมาปีนี้อาจจะเพราะยังโตไม่เต็มที่หรือเปล่าคะแต่หัวจะใหญ่แล้วตัวจะเล็กมันเลยดูแล้วยังไม่สมส่วนเนี่ยอมราโบที่ไปมิสยูนิเวิร์สปี23นี่แหละเห็นไหมพอยืนเทียบกันเขาจะหัวเล็กหน่อยแล้วตัวแล้วมันจะสมส่วนแต่ของเมียนมาจะเมียนมาที่มามิสแกรนด์ปีนี้จะหัวโตนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยมันจะเห็นค่อนข้างชัดอะค่ะแล้วแบบนะคะซึ่งแอดมินก็ไม่รู้ว่าเอ้ยมันเกิดอะไรขึ้นวะแบบมันเกิดอะไรขึ้นทำไมเอ็นดีเมียนมาเขาส่งมาแบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยที่ส่งมามิสแกรนด์อะสาวพม่าสวยจริงตัวเองมีคนสวยเยอะมีคนสวยเยอะแล้วก็ดีๆเยอะแต่แอดมินจะไม่ค่อยเข้าใจว่าทำไมเขาจะต้องหาคนรูปร่างแบบนั้นคือมัน3 ปีซ้อนแล้วไง3 ปีซ้อนแล้วอะแต่ปีนี้มีว่าไม่ได้เพราะบอสช่วยให้ไปได้เป็นตัวแทนของเมียนมาใช่ป่ะสาวเมียนมาสวยตัวเองสาวเมียนมาสวยแล้วก็หน้าตาส่วนใหญ่ไม่ค่อยสัญญกรรมหรอกมีเงินเขาก็บอกว่านี่ไงถ้าแบบว่าคนเมียนมาไม่มีเงินจะช่วยกันบริจาคได้หรอมัน3 ปีแล้วที่บ้านเมืองเขาเกิดวิกฤตแล้วเขาช่วยกันบริจาคมีเงินค่ะมีเงินนั่นมีไม่ได้เถียงคนเมียนมามีเงินแต่ที่แอดมินไปส่วนใหญ่ยังยากจนอันนี้คือข้อเท็จจริงนะถามว่าคนมีเงินมีทุกประเทศมันก็มีคนมีเงินราคาทุกประเทศมันก็มีคนรวยคนจนโอเคป่ะแต่ส่วนใหญ่คนเมียนมายังยากจนเพราะวันที่แอดมินไปเนี่ยแอดมินเห็นสภาพคือไม่ใช่ว่าเขาไม่ขยันนะไม่ใช่ว่าเขาขี้เกียจนะเขาโคตรขยันและเก็บเงินเก่งเลยแต่สภาพการเมืองการปกครองมันไม่เอื้อพอมันไม่เอื้อแล้วโอกาสที่คนจะทำมาหากินหรือเห็นประเทศพัฒนามันไม่ได้เลยอ่ะทางที่เมียนมาลักษณะภูมิประเทศอะไรก็ไม่แพ้เรานะเขาก็มีข้าวหอมมะลิข้าวอะไรดีๆของเขานะและแถบนึงของเขาทวายตรงนั้นน่ะติดทะเลหมดเลยนะติดมหาสมุทรอาหารทะเลเพียบเป็นท่าเรือได้อย่างดีเลยเป็นจุดยุทธศาสตร์คือไม่ต้องไปช่องแคบมะละกาอะไรก็ได้ตรงนั้นพัฒนาดีๆเป็นท่าเรือแบบรองรับอย่างดีเลยนะแต่ทุกอย่างชะงักหมดตัวเองเพราะให้ทหารขึ้นมาประเทศเขานะประเทศเขานะให้ทหารขึ้นมาแล้วทุกอย่างจบเกิดจากความเห็นแก่ตัวของคนบางกลุ่มเอาทรัพยากรเอาความร่ำรวยไปหมดแล้วหลังจากนั้นทุกคนยากจนเป็นอย่างเงี้ยมานานแล้วเองมานานมากจนแบบโอ้โหแทบจะไม่ได้ลืมตาอ้าปากถ้าเขาพัฒนาดีๆเขาไม่แพ้ไทยนะเขาไม่แพ้ไทยเลยเพียงแต่ว่าให้ทหารขึ้นมาเยอะแยะมากมายเกิดจากความเห็นแก่ตัวของคนบางกลุ่มจริงๆจริงๆประมาณนั้นเลยแหละเคยไปอยู่ถึงพูดได้ว่าแบบประมาณนี้นะบ้านเมืองเขาแต่ถามว่าด้วยความที่เขาเก็บเงินเก่งแล้วก็เป็นคนมัธยัสถ์แล้วเขาจะมาเสียเงินเสียทองอะไรให้กับอะไรที่มันฟุ้งเฟ้อหรืออะไรไม่เขาหูถ้าทำอย่างนั้นเขาเก็บมันไม่เก่งจริงนะดังนั้นแอดมินเลยมองไงว่าไอ้การโหวตอะไรอย่างเงี้ยเฉพาะกิจอะของเมียนมาคือเฉพาะกิจเอาให้คนนี้ได้เข้าแต่หลังจากนั้นถามว่าเขาจะซื้อของอะไรจากบอสไหมแอดมินว่าเปอร์เซ็นต์น้อยเปอร์เซ็นต์น้อยเพราะเนื่องจากเป็นคนเก็บเงินเก่งมากไงตัวเองดังนั้นการจะมาซื้อของตามกระแสเขาคิดแล้วคิดอีกอะเข้าใจใช่ป่ะไม่ได้หมายความว่าเขาไม่มีเงินนะก็มีแต่ว่าจะซื้ออะไรคิดแล้วคิดอีกแล้วส่วนใหญ่ประเทศสวีเดนเขายังเป็นคนยากจนแต่ของคนไทยอ่ะซื้อตามกระแสถึงไหนถึงกันเลยจริงๆเมืองไทยมันทำมาหากินง่ายกว่าไงซื้อตามกระแสถึงไหนถึงกันแล้วตอนนี้ถึงขั้นที่ว่าถ้าอินเดียไม่ได้นะจะเลิกซื้อของบอสเห็นหลายคนแล้วเขียนมาจริงๆถ้าอินเดียไม่ได้นะจะเลิกซื้อของบอสก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะรายได้หลักๆของมิสแกรนด์ยังอยู่ที่คนไทยนะตัวเองต้องคิดนะต้องคิดคิดนะจ๊ะโอเควันนี้แอดมินขอลาไปก่อนก็แล้วกันนะสวัสดีค่ะ